ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์และพลังงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะจิงเกิลนะคะทุกคนคะในปี2022นี้ปัญหาการเงินของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาด้านค่าเงินบาทของไทยที่อ่อนตัวลงไปมากซึ่งตอนที่เกิลเขียนคอนเทนต์อยู่ขณะนี้ค่าเงินบาทของไทยอยู่ที่ 36.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีเลยทีเดียวค่ะเทียบง่ายๆเลยค่ะคือเมื่อเดือนสิงหาคมปี2007เราใช้เงิน 29.95 บาทในการแลก1ดอลลาร์สหรัฐแต่ในปัจจุบันเดือนกรกฎาคมปี2022เราต้องใช้เงินมากถึง 36.33 บาทในการแลก1ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้นถึง 21% เลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งก็คือเงินเฟ้อค่ะซึ่งในประเทศไทยสูงถึง 7.10% มากที่สุดในรอบ24ปีทั้งเรื่องค่าเงินอ่อนและเงินเฟ้อที่กล่าวมาคือเหตุผลที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์จิงเกิลอธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะคือเมื่อกลางปี2021ค่าเงินอยู่ที่29บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโซลาร์เซลล์1เมกะวัตต์ใช้ต้นทุนในการติดตั้ง19ล้านบาทซึ่งรวมทุกอย่างแล้วทั้งค่าแรงค่าของค่าอุปกรณ์นำเข้าและโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดไฟได้5ล้าน 840,000 บาทต่อปีก็จะคิดเป็นกำไรราวๆ 31% ของราคาทุนค่ะแต่ในปี2022ที่เกิ้ลกำลังเขียนคอนเทนต์อยู่ค่าเงินบาทอยู่ที่36บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากปี2021ประมาณ 24% ทำให้ต้นทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์1เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นจาก19ล้านเป็น24ล้านบาทเพราะค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าราคาเพิ่มสูงขึ้นจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงแต่โซลาร์เซลล์ประหยัดไฟได้เท่าเดิมที่5ล้าน 840,000 บาทต่อปีทำให้กำไรจะลดลงเหลือเพียง 24% จากราคาทุนเท่านั้นค่ะจะเห็นได้ว่าการติดห่างกันแค่1ปีแต่ต้องจ่ายค่าติดตั้งเพิ่มขึ้นถึง5ล้านบาทเพราะค่าเงินอ่อนค่าลงราคาของแพงขึ้นราคาติดตั้งก็แพงขึ้นไปด้วยส่งผลให้กำไรที่ได้ลดลงค่ะถ้าดูจากสถิติทั้งเงินเฟ้อและเงินอ่อนค่าต่างก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคตนะคะผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ช้าไม่ได้แล้วนะคะติดก่อนได้กำไรมากกว่าคุ้มค่าแน่นอนและถ้าใครที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ทางอิริเดียนโซล่ามีบริการติดตั้งแบบครบวงจรเลยนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คอนแทคด้านล่างได้เลยติดก่อนคุ้มกว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ